เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยโชดาเนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอ้ดาตาเบนเนสเย้วันนี้นะคะเราจะมาสอนชื่อสัตว์เป็นภาษาญี่ปุ่นกันนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะสัตว์ตัวแรกจ้าจังเอริคโคเรน่านี่โชโกชะโชโกชะไหนไหนโคเรน่านี่เนโกะเนโกะนะคะแมวภาษาญี่ปุ่นนะคะภาษาญี่ปุ่นแมวพูดว่าเนโกะแมวแมวเนโกะนี่เองนะคะเอาป้ายโอ้จบไลออนไปด้านเนสไลออนภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือสิงโตนี่เองอ่ะว่าไลออนนะคะไลออนไลออนคล้ายๆภาษาอังกฤษเลยมาจากภาษาอังกฤษนะคะต่อไปปลาภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าซากานะซากานะนี่เองซากานะนะคะที่แปลว่าปลาเขาเรียกว่าแพนด้าแพนด้าอันนี้แพนด้าภาษาไทยแพนด้าอุซากิเขาเรียกว่าอุซากิโดโกะอุซากิโดโกะก็ตายอยู่ไหนอะดิเอกถามนะอุซากิโดโกะอ่ะโกโก้บูตะบูตะหมูใช่ไหมเขาเรียกว่าเพนกิ้งเพนกิ้งซึกิวะบันไดโทสิระเกียร์ชิมามะชิมาอุมะชิมาอุมะแต่เนี้ยม้าลายนะคะชิมาอุมะนี่เองนะคะซึโกยจังเนี้ยซึกิวะโคเนโอชิริเดชอได้เดนโอชิริก้นของใครก้นของใครใช่ไหมโอชิรินี่ก้นของใครรู้ไหมนะก้นหมูหมูภาษาญี่ปุ่นพูดว่าบูตะบูตะวัวล่ะวัวอุชิอุชิอุชิเกยไปเนอุชิเกยไปเนต่อไปนกภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าโทริโทรินี่เองนะแต่ว่านกก็แบ่งเป็นหลายประเภทเช่นถ้าเป็นอีกาก็จะเรียกว่าคารัสคารัสแต่ว่าไก่นะไก่ที่เป็นแบบไก่ตัวผู้นะคะเราก็จะพูดภาษาญี่ปุ่นว่ามีวาโทริจะก่อมีวาโทรินะคะโดนแย่งพูดไปแล้วนะคะมีวาโทริต่อไปม้าม้าภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าอุมะอุมะอุมะจะไส้กว่านี้สุดท้ายแล้วนะคะไส้กว่านี้จนนั่นอีกอีกนะโคเรวะโจโจเนโจโอซังโจคีรินโจคีรินคีรินเนี่ยมาคีเตะได้กระโดดนะโอเคดียกคือเด็กที่มาสเตอร์ค่ะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ไปหลายตัวเลยเนาะนะทั้งอะไรนะแมวอะไรต่างๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กันนะคะสวัสดีว่ามาต้าเน